วันที่6มกราคมพ.ศ. 2449มาเรียมอนติสโตรีเปิดโรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็กสำหรับบุตรของกลุ่มผู้ใช้แรงงานแห่งแรกณกรุงโรมประเทศอิตาลี